ื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องเมืองลับแลเรื่องเล่าโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือหลวงพ่อธุดงค์ตอนไปเที่ยวภูกระดึงฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับภูกระดึงนี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาก่อนเขาบอกว่าในสมัยก่อนถ้าวันดีคืนดีเดือนหงายจะได้ยินเสียงของและมีคนทอหูมีคนฝัดข้าวมีคนตำข้าวซ้อมข้าวบนยอดภูเขานี่เป็นเรื่องราวเก่าๆที่บรรดาญาติโยมเก่าๆเล่าให้ฟังว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ความจริงบนภูกระดึงทำไมจึงมีคนที่ไม่ปรากฏตัวคนประเภทนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่าพวกลับแลคำว่าลับแลหมายความว่าแลไม่เห็นถ้าเขาต้องการให้เห็นเราก็เห็นเขาไม่ต้องการให้เห็นเราก็ไม่เห็นเจ้าหน้าที่ที่นั่นบอกว่าบางครั้งมีหมู่บ้านใหญ่ตั้งไกลๆมีเด็กเล็กมากคนเยอะเสียงเจี๊ยวจ้าวเกลียวกราวมีสวนดอกไม้มีสวนลูกไม้มีผลไม้ต่างๆมากมายมีอยู่เป็นวันๆบางทีก็มีอยู่ถึง7วันก็มีเคยคุยกันแต่อยู่ๆบ้านทั้งหลายเหล่านั้นก็หายไปเวลาที่มีบ้านทีไรก็ปรากฏว่ามีคนทอหูกทุกทีเห็นคนทอหูกเห็นคนเย็บจักเห็นคนเย็บเสื้อผ้าด้วยมือมีเครื่องมือพร้อมแต่ว่าทุกคนไม่มีใครไปหาปลาหาเนื้อกินแต่ผลไม้เท่าที่กินให้เห็นนะเขาบอกเขาไม่กินปลากินเนื้อกันเขากินแต่ผลไม้และอยู่ๆมาบ้านก็หายไปหมดบ้านก็หายคนก็หายอย่างนี้เขาเรียกว่าเมืองลับแลฉะนั้นที่อาจารย์สำราญท่านอยู่ที่นั้นอาตมาก็มีความรู้สึกว่าชาวลับแลพวกนี้ต้องใส่บาตรชาวลับแลเป็นใครก็ตอบว่าชาวลับแลคือภุมมะเทวดากับรุกขเทวดานอกจากนั้นพระที่มีความดีขนาดนั้นพวกอากาศเทวดาก็ทำบุญอากาศเทวดาที่ต้องการความดีก็มีมากเขาก็ทำบุญกับพระที่มีความดีจะเห็นว่าอาจารย์สำราญนี่ท่านอยู่ตั้ง3ปีทางขึ้นไปตั้ง5ชั่วโมงคนเดินเก่งนะ5ชั่วโมงทีนี้มีบางคราวไปถามคนว่าเคยนำอาหารไปถวายไหมบอกว่าเคยบางครั้งบางคราวนานๆครั้งเดือนหนึ่งไปสักครั้งบางถามว่าเอาข้าวสารไปให้ท่านไหมเขาบอกว่าเคยนำไปให้แต่ท่านไม่ยอมรับถ้านำข้าวสุกไปถวายท่านไปได้แต่ว่าต้องไปแต่ตอนดึกถ้าไปตอนเช้าก็ถึงเลยเที่ยงเพราะเดินไป5ชั่วโมงครึ่งและเดินจากที่นั่นไปอีก8กิโลเมตรก็เลยเที่ยงท่านไม่ยอมรับท่านฉันหนเดียวก็ต้องไปกันตั้งแต่ตอนดึกก็รวมความว่าอาจารย์สำราญท่านกินอะไรท่านอยู่ได้อย่างไรก็ต้องตอบว่าอาจารย์สำราญเป็นพระที่บรรดาบุคคลทั้งหลายคิดว่าพระประเภทนี้ในโลกนี้ไม่มีแล้วนั่นคือพระอรหันต์อาตมาคิดเอาอย่างนี้นะและพระที่ว่าเดินรู้จักทางลัดก็เช่นเดียวกัน
พระองค์นี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาต้องเป็นพระอรหันต์ที่ทรงอภิญญาสมาบัติสนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทองพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370